จบไปแล้วย้ำอีกครั้งนะครับสามารถไปรับชมเวอร์ชั่นอันคัตได้ที่ VTV จ้าเย้จังหน้าเย้เป็นยังไงสนใจไหเมธอกับอ้อมฉันบอกเลยนะว่าเราเธคุอณต้องอิดเธอต้องอิจฉาเพราะฉันบอกว่าฉัอนะไรวีดคนเธอวีดคนเดียววิดกับมิววิดกับมิวเอาคู่แรกก่อนเอาคู่แรกก่อนเราต้องใจเย็นๆค่อยๆไปคิดว่าเพื่อนน่าจะมีอะไรเยอะอยู่เหมือนกันได้คู่แรกเอาคู่ไหนเพืด่ีอนครักบ่อนเลยคู่แรกเอาคือเจคู๋ง่พัดสิเจ๋งพัดทุกคนดีมากบอกเลยว่าอีพีเนี้ยสายตาคุณเจ๋งอ่ะมันบ่งบอกมากนะว่าเป็นยังไงคือมันเริ่มมีความรู้สึกมากขึ้นด้วยนะคือใช่มีความรู้สึกว่าแต่เล่นเคลียร์อยู่ใน5 EP อ่ะคุณเจ๋งค่อยๆชัดเจนเนาขะึ้นแบบมทาั้กงๆแบสบายตาการมองรอยยิ้มต่างๆเวลาแบบเห็นน้องหหรรืืออะแไมร้แกบระบทั่เนงี้ยการพูดถึงต่างเออๆนค้อวงาพมัดความเป็นห่วงความเอาใจใสต้่องเป็นทงีา่นระดับตัวนะมันมีมากที่มันมีมากขึ้นแต่ว่าในมันก็มีมุมของที่แบบว่าเอ็นดูเป็นพิเศษเออแต่เขาก็ยังมีกรอบของความเเยป็ื่นอแฟของควนามกัเป็นนแบบว่าเจ้าเป็นนายไหมลูกลูกน้อนง้ออยงู่แต่เส้นแบบว่าเอ็นดูเป็นพิเศษเนี่ยมันชัดกลเจิ่นนแรมงอ่ะากมันกลิ่นแรงมันเริ่มขีดเส้นหนาอยู่นะจริงเออน่ารักมากๆแเตล่ยในอีพแสีดงออกถึงความค่อยๆได้เป็นอย่างดีอ่ะจริงซึ่งเราตอนใชนี่้ไหมคเวปา็มนค่อยๆของเขเานาะไปตามแบบชื่อเรื่องใจชร่ิงแบบๆค่อย step by ๆรักคือเราค่อยๆเห็นพัฒนาการทั้งอย่างที่พูดไปเนาะทั้งคําพูดทั้งสายตาการปฏิบัติต่อน้องบางอย่างอะไรเงี้ยเออมันอาจจะเริ่มมีความอะไรบางอย่างเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วมากกว่าแบบเจ้านายลูกน้องบ้างแต่ก็ไม่ได้แบบดูเกินเลยจนที่ทุกคนจะรู้สึกแบบเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอวะอะไรเงี้ยเราว่าด้วยส่วนหนึ่งอ่ะคือเป็นเพราะการทำงานมันทำให้คุณเจ๋งกับพัดอ่ะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วด้วยเนื้อแท้ของพัดอ่ะที่มันเป็นคนอย่างเงี้ยเปเ็นเด็กเป็นน่เาด็กอรย่าังกเงี้ยเนปึ็กนอเดอ็กกไหมแบบ energy เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเนแลา้ะวมันจะมีความน่ารักบางอย่างที่เห็นแล้วมันเอ็นดูอ่ะถึงแม้ว่าสิ่งที่ทำอ่ะมันอาจจะแบบว่ามีแต่ในตัวมันอาจจะยังไม่ถูกต้องมากนักแต่ว่าด้วยความที่เป็นเนเจอร์ของเขาอ่ะมันทำให้คุณเจ๋งรู้สึกเอ็เอน็นดดููรู้สึกว่าอ่ะลองดูเป็นยังไงบ้างเป็นห่วงโอเคไหมไหวหรือเปล่าคุณทำได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ใช่ใช่ทำให้สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในความรู้สึกของคุณเจ๋งอ่ะผ่านจากการทำงานซึ่งมันก็มีผลมาจากด้วยพื้นเพของปัดตัเอวพงัดเองด้วยอ่ะมันเลยทำให้คุณเจ๋งออกอาการหนักแล้วการที่อ้อนบอกว่าผมอยากอย่าลืมเลี้ยงชาไข่มุกนะครับถ้าผมอยากกินยังไงมันก็ผมก็ต้องได้กินแบบก็คือเจ๋งลิขิตนะทุกคเจ๋นงลิขิเจต๋งลิขิตหเลจ๋างยอย่าลงิขิตเลยเอจริงอและอย่างที่ในอควาเรียมที่ฉากคุยกับคุณพุทธทีอย่่าฉงัเงนี้ชยอบนะฉากนั้นนะคือมันเป็นเหมือนแฟนเก่าปะทะแฟนใหม่อ่ะมจึงำได้มันคือแฟนเก่าปะทะแฟแลน้วใเหพมื่่อนก็เหมือนจะได้กลิ่นแต่ว่าคุณเจ๋งก็ออกตัวแรงไม่ได้เพราะว่าเอยังไม่อได้เป็นอะไรกันแต่ว่าก็รู้สึกคาเมนแปลกเอๆเอออกับคนคนนี้คือพี่พุทธก็คือใส่เกียร์หนึ่งคืเลอยแบบเป็นคาเมนแล้วอะในใจคุณเจ๋งอ่ะเพลงถ่านไฟเก่ามันดังดังดดัังงจเกบิไปนนและ้วนึกออกร้ไอหมงแบบ Forwarder Let ดาวร้อง go ไปถ่านไฟพอเกแล้่วาเต้นอาจจะติดนะเดี๋ยวมันยาวเกเดีิ๋ยวนมันไปยาวเกินเอนั่นแหอละนี่เอคือออสิ่งที่พวกเราที่เป็นชาวบ้าน3 ชาวบ้าน 4เนี่ยโอ้มองเห็นแล้วก็จับตาดูอยู่ส่วนอีออมเนี่ยมันเป็นคนข้างบ้านเพราะว่ามันอ่ามนันมารแูล้้วแล้วให้มันให้มันใช่ใช่เป็นคุณป้าข้างบ้านฟีลแบบอีออมบอกว่าทําอะไรกันอยู่อะลูกอย่างเงี้ยนึกออกไหมแบบตอบรัวแล้วก็เป็นคนใกล้ชิดเปเป็็นนคคนนใใกกลล้้ชชิิดดเออเออแต่แบบเราชอบเออคือตอนที่เขาชมน้องว่าแบบพัดเก่งมากครเัอบอเก่งไอ้ฉมากาสกะแล้พวคารันบอ่อะะไรแบบเนี้ยคือน้องมาพยายามแก้ปัญหากับงานที่ได้รับมาซึ่งมันเป็นโปรเจกต์ที่คุณเจ๋งก็ค่อนข้างจะแลไ้วว้เธอใจชอบทเออำให้น้องรับดูแลโปรเจกต์นี้ไปแบบเอออยากดูผลงานของน้องอะไรเงงี้ยาแล้นวเรใาหญ่รู้สึกงวา่านแรกเออน้องพยายามเต็มที่กับมันมากๆแบบพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองแทบที่จะไม่อยากให้คุณเจ๋งเข้ามาช่วยเหลือหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายแล้วมันก็
ออกไปในแนวโน้มที่ดีอะไรเงี้ยแล้วแบบเออพอมันได้รับคําชมอ่ะมันคงจะมีแรงใจในการทํางานเพิ่มไปอีกเยอะมากๆเลยด้วยสายตาเขาพอแบบเออได้รับคําชมแล้วเขาก็คงจะภูมิใจกับตัวเองงานมเขากาๆอะไรกแ็บบมเีนี้แยรงที่จะสู้ใช่ใช่ใช่เออเป็นเจ้านายที่ดีเสมอจริงๆอ่ะเป็นแบบเจ้านายในอุดมคติทุกตอนเลยเออชอบมากดีจริงมากดีมากอีกอีกอย่สางวหนยึ่งมก็ากไพด้คุณพ่อคุณป้าป้าพี่สำเนาถูกตพ้ีอ่งพีพี่่ท่องเจือกพับี่พี่แมนก็คือสำเนาถูถกูกตต้้อองงเคมีความเป็นพ่อแกลูกโคคือตรดีเลยเหมือนเลยอ่ะมีความทรงคล้ายๆกันอ่ะแล้วแบบพี่แมนน่ะคือเขาก็เวลาเขาอยู่กับคุณน้องเจ๋งอ่ะเขาจะโตเขาจะดูเขาโตน้องมากน้องเจ๋งน้องอะไรน้องพัดน้องเขพาัดโตที่สุดในเรื่องตั้งแต่ตอนหนึ่งจนถึงตอนห้าเลยเว้ยแต่ว่าพอมาอยู่กับพี่พีเนี่ยเขาเตป็ันวแบเบด็กมากตัวเด็กตตััว้งจุ้มเป็เปน็นลลููกกจริงแต่ดีค่ะจริงเอใชอ่ของดีแล้ปวาถ้ถา้าออพกี่มอา้อรู้เลยทิ้งไว้ทิ้งเขาเรียกว่าอะไรทิ้งสิ่งที่คุณเจ๋งต้องได้โจทย์ใหญ่อยู่เหมือนกันน่ะคิดออกปะจรเอิงออยากจะเปลีม่ัยนนเป็นแปลโจทงย์ที่ทชุกาอย่เลางนจ์เขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือเจียนกรุ๊ปกับทีมมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่มากๆของเขาถ้าคุณเจ๋งทําไม่สําเร็จเขาก็ต้องเทิร์นไปทําอย่างอื่นแหละเขาก็จะทํายังไงกับทีมนี้ที่เขาพยายามที่จะปลุกปั้นอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราชอบมากเลยคือตอนอ่านนิยายอ่ะนี่เราประโยคน้องพัดกับพัดเก่งมากมาโดยตลอดมากแดลี้วมากจริงๆนะคือพยายามคิดอยู่ในใจว่ามาเมื่อไหร่นะตายแล้วแน่เลยแบบแค่คิดภาพพี่แมนพูดก็คือตายห่าแล้วอะซึ่งไม่คิดว่าพอเป็นของจริงจะตายได้ขนาดนี้มึงกูกรี๊ดดังมากกูกรี๊ดแบบดังมากพัดเก่งมากเป็นประโยคที่ตอนอ่านนิยายคือใจฟูมากเลยอะคือรู้สึกว่าแบบมึงเราจะเจอเรื่องอะไรมาสุดท้ายแล้วแบบมันมีคนเห็นความพยายามของเราแล้วแบบเฮ้ยอ๋อเออพัดเก่งมากคือแบบมึงมันแบบมันฟูลฟิลมากแล้วคือเรารู้สึกว่าทำงานต่อไคปุณอีกเจแล้๋วงอะวางตัวยากมากกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ตอนเนี้ยแต่เขาพยายามทําให้ทุกอย่างมันดูไม่ประดักประเดินแต่จริงๆคือคนดูหรือใครอะมันรู้แล้วอย่างเช่นคนรอบตัวเขาก็เริ่มจะสังเกตได้ว่าคุณเจ๋งแบบอะไรอะไรกับน้องพัดอะเขเอ้าอหาจะมกีันแค่พัดแหละที่ยังไม่อยากจะสงสัยเพราะว่าไม่กล้าจะสงสัยด้วยซ้ำว่าคนระดับคุณเจ๋งจะมาสนใจพัดได้ยังไงแต่พอคือคนรอบตัวเขาเริ่มที่จะจับสังเกตได้แล้วอะพี่โชตเอยแฟนพี่โชตเอยคือทุกคนแบบเอ็นดูคุณป่ะเจ๋งสนใจน้องพัดแปลกๆนะเออคือคิดผอู้อกป่วยไม่เห็นเอถอามเลยจริงคือแบบคือทุกคนเริ่มจะเอออว่าแบบมึงมันแปลกๆหรือเปล่าความเอ็นดูมันพิเศษตรงเนี้ยมันแปลกๆหรือเปล่าเออแต่สําหรับเราคุณเจ๋งคือวางตัวดีมากเออคือถ้ามันไม่ได้มีเรื่องคือจริงว่าเจ๋งหรือคิดแหละแต่ถ้าสุดท้ายคือมันไม่ได้มีเรื่องราวให้เขาต้องอยู่ด้วยกันเองไม่ได้มีอะไรบางอย่างเขาก็ไม่ได้ถึงขนาดที่แบบเจอะตอ้องทําถใชึง่ขใช่นาดนั้นคือเใขชา่ไม่ไดเ้ขาแบคบือพุ่งจนแบบเวอร์เกถิูนกเขาคือฟิลของการแบบเป็นห่วงอ่ะว่าแบบจะโอเคไหมเธอแบบโอเคหรือเปล่าใช่ใชอย่่าเอไมา่ตัวเหเ็องนไปเลยใกล้ๆเผื่อว่ามีปัญหาให้เขาหันมาว่าแบบเฮ้ยเรารอซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้ถ้ามันมีอะไรที่ดูจะแก้ไม่ได้แล้วเขาถึงเอาตัวเองเข้าไปชาร์จซึ่งแบบมึงมันน่ารักมากเลยจดรีิงมแล้าวกก็อย่างที่เพื่อนว่าคือด้วยความที่พัดมันเคมีสาธารณะมากๆอ่ะอันนี้ก็เลยชื่นชมมากๆจริงๆซีนอควาเรียสเป็นอะไรที่เรารอมากเพราะว่ารู้สึกว่าตื่นเต้นมากว่าจะอยากเห็นคาแรคเตอร์เจ๋งพุทธมาเจอกันอยู่แล้วด้วยแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะยากอยู่ที่จะทําให้คนดูเก็ตเลยว่าเฮ้ยมันดูแบบมันลองเชิงกันสองคนเนี้ยคิดออกไหมมันแบบแอบแซะกันไปแอบแซะกันมามันลองเชิงกันแหละสองคนเนี้ยลึกๆอ่ะมันคือแบบมันมีอะไรบางอย่างที่เขารู้กันแหละว่าสิ่งที่เขาต้องการมันคืออะไรแต่มันไม่สามารถแสดงออกได้ทั้งคู่เพราะว่าทั้งสองคนก็มีชะงักคิดหลันคนละแบบกันอ่ะไม่มีใครที่จะสามารถแบบรอฟรีได้100%ทางนั้นไม่มีคนนึงก็เป็นเจ้านายอีกคนนึงก็แบบเอ๊ะเป็นอะไรก็ไม่รู้คือแบบมันยากคิดออกไหมแล้วแบบมันเลยทําให้เหมือนแบบเออแล้วความพัดอะดีมากพี่อ้อมไม่เฉลยดีแล้วเป็นคนแบบว่าเก่งที่แบบเก็บงำความลับได้เออกูไม่เคยหลุดเลยนะกูหลุดเออะไรอไม่เคยไม่เคกูยนี่โดนนะจริงไม่ถ้เาคเป็นอยีไว้อ่ะรู้ทั้งเรื่องมันน่าจะชอบนะถ้ามันดูอ่ะอืมชอบเลยแหละแน่นอนนะเออ
คู่แรกถือว่าทำได้ดีมากเคมีมต้าองกชมพี่พุทธด้วยเรารู้สึกว่าคืดอีพมอากมึงคิดบอกแม้ว่าคุณเจ๋งอะเป็นระดับไฮโปรไฟล์ขนาดนั้นอะเออการที่จะต้องหาคาแรคเตอร์ของเจ้าพุทธมาเอทอำให้เรารู้สึกว่าแบบดูอสุ๊ียเจ้าพัดก็ดูอยู่กับเขาก็น่ารักมีแรงใจจะแอบไปเชียร์ได้เนี่ยมันยากนะเว้ยซึ่งแบบเฮ้ยแต่นี่ทเขาำไไมด่้ดจีรินงะๆนะจริงเออนี่รู้สึกว่าน้องแบบอัพดีมากอัพคือแบบชายมากเรารู้สึกว่าแบบเออมันมีความคาแรคเตอร์ที่มีความสไตล์อยู่จริงๆแเลอ้วอก็จรแบิงบเออมีอะไรบางอย่างที่แบบเฮียมึงหล่อว่ะทำให้คุณเจ๋งเสียความมั่นใจได้อ่ะแบบเออมแัตน่ต้หอนง้าเลืเขอกาคเปนลี่ยนระไปดับแลไห้นววะมีนึกคออวกาไหมมแบบอย่างที่พี่อ้อมว่าแบบเคมีสาธารณะอย่างเงี้ยคือพุทธพัดเขายังน่ารักเออในความนแบ่าบว่ราักมากถึงแม้จะใคเปร็นจะแฟเถนีเกยง่าเรื่องนี้จังหวะไม่ที่มโดีนลากไปเรื่องอีไข่สลามอะไรนั่นน่ะจริงคือเออน่ารักจริงๆแล้วก็มันมีความอย่างที่เพื่อนว่าก็คแต่ือน่าเสียเออคุณเจ๋งดูมีความสั่นคลอนเหมือนกันกับประเด็นนี้กับผู้นี้อะไรแบบนี้เออมันก็ดูออกอะไรอย่างแเลงี้้วยอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกได้ก็คือว่าจังหวะที่คุณพุทธมาคุณพุทธเขาเข้าถูกจังหวะตลอดเลยนะเออแบบใช่แบบเขาเข้าถูกจังหวะคือบางทีเนี่ยเป็นจังหวะที่เขามองอยู่อ่ะจังหวะที่เขาจะเขพาูดรู้อเขะาเขาจะใส่ตรงนี้เขาใส่อืมเขาจะหยอดตรงนี้เขาหยอดอะไรอย่างเงี้อยืเรมารู้สึกว่เาห็นแล้วตัวเล็กไปเลยคแบุบณเจเส๋งีกย็บางทีแบบอาจจะตั้งรับไม่ทันกับการที่โดนคุณพุทธแอคแท็กตรงเนี้อยืมก็จดริีงฉันเลือกไม่ถูกอ่ะเรียกฉันเต้ยพัด เปลี่ยนชื่อทุกเรื่องเลเยรียกชื่อทุกเรื่องเออได้บไอปกทอำีกไมนิตด้องนึเงลือนกะด้วยเอเอออจริงๆกูจะเอาชื่อตัวละครทุกตัวมาเรียงต่อกันแล้วเป็นชื่อกูชื่อยายวาวกนว่าะกรุงเยทาวพอีชกื่อยาวนะชื่อยาวนะยาวมากแล้วอีกคู่เอหนึ่งออ่ะเขาจูบกคันูแ่ล้วนวี่้าเธอความสัมพันธ์คู่นั้นคือแบบมันยากมากตั้งแต่ที่รู้ว่าเจนก็มีพี่ชื่ออะไรลืมแล้วอยเลู่มอดน้วยเออเอออะไรประมาณนี้แล้วก็มันดูกระอักกระอ่วนไปหมดเลยอ่ะแล้วยากมากเลยตหอ้นองเนี้ยอาหารในการที่เป็นเพื่อนกันมันดูถลำไปแล้วอะคือการจูบครั้งนี้คือไม่รู้หรอกว่าเขาแบบจูบกันหรือว่ามีอะไรกันมาก่อนหรือว่าลึกซึ้งกันแค่ไหนแต่ว่าการจูบครั้งนี้มันทําให้มันคือแบเสบ้นเส้นอะไรบมาังนอย่างขาดมันขาดไปแล้วมันจะทําให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ในความรู้สึกของเรานะใช่เดี๋ยวเราอาจจะต้องไปดูเบอร์ที่มันขยายขึ้นมาอหน่ีอยกอาจอาจจะจะมีเออต้องมมีีดีเทลเออกว่านี้แต่ว่าอันนี้คือตั้งแต่ดูมาคือเรารู้สึกว่าตัวจับเองอ่ะมันก็พยายามมากๆแล้วกับการจะห้ามใจหลายๆครั้งอะไรเงี้ยทั้งๆที่จริงๆอ่ะสายตาก็บ่งบอกเหมือนกันบ้านเจก็คือแบบว่าสเาขายชัดตเจานเมนี่ยากบ่งบอกมากว่าจริงๆก็คือชอบมึงอะไรแบบเนี้ยแบบแสดงออกแต่ว่าก็พยายามห้ามใจตัวเองแล้วในฉากที่แบบนอนหรืออะไรแบบเนี้ยเอออยากจะจับแต่ว่ามันก็ไม่ควรอะไรเงี้ยเขาก็พยายามห้ามใจตัวเองแต่ว่าพอมันถึงจุดที่แบบอยู่ๆก็เข้ามาจูบกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคู่นี้คือเรายังนึกไม่ออกว่ามันไม่ได้เหมือนกันจะเนาะเออมันจะยังไงเขาตจ่ะอดําเนินไปในทิศทางไหนให้เรารู้สึกว่ามันโอเคเออมันโอเคที่สุดเพราะว่าจริงๆใจเรามันก็รู้ว่ากับเขามีพี่ม่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเจนอะไรเงี้กย็เอยาอกเนาะใช่เราอยากเห็นเหมือนกันว่ามันจะลแบงบยัคงุไณงจับดูไปทั้งใจแล้วอะคุณจับมันชอบแต่แรกอยู่แล้วไงประเด็นคือเรารู้สึกเราดูคนดูนะเรารู้สึกว่าเขาอะชอบมากๆอะไรแบบเนี้ยหลายๆครั้งเขาแสดงออกจะตายแบบเคยพูดด้วยมั้งตอนที่ไปคอนโดอะไรเงี้ยเออเรารู้สึกว่าอยากเห็นการ บทสรุปของคู่นี้ว่าเขาจะทำยังไงให้เรารู้สึกคอมฟอร์ตกับความสัมพันธ์แบบเนี้ยเออใช่พี่อ๋อสำคัญอยู่ยนอะมยังไงดียังไงสิการเอาตรงๆเลยคือเราแอบไม่ชอบจับเจพีพีนี้เลยรู้สึกว่าบทซีรีส์ทำเสียนิดนึงอ่ะเราอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็จะไม่สปอยเพื่อนด้วยนะว่านิยายเป็นยังไงแต่สำหรับเราคือเราชอบรีแอคเพื่อนตอนแรกคือเราลุ้นมากเลยอ่ะว่าแบบมึงจะฟินกับฉากจับเจหรือเปล่าพอเขาเริ่มจูบกันคือนี่เช็ครีแอคเพื่อนก่อนเลยแล้วจริงๆเรารู้สึกว่าเพื่อนกากกระอ่วนแล้วก็มันไม่ได้จอยอยู่แล้วอะคิดออกไหมเพราะด้วยความมันดทูี่ผิดทางใอช่ะ่มันดูด้วยเสเร้านเรรืู่้องสึทกี่ปไดู้มาเออใช่มันคือการแบบผิดศีลธรรมสุดๆตอนเนี้ยใช่เออแล้วยิ่งแบบพอมันคลุมเครือด้วยความที่อาจจะเป็นสไตล์การเล่าเรื่องของผู้กำกับหรือ whatever อะไรในอนาคตก็ไม่รู้แต่จริงๆสำหรับเราคือ
จาบเจนอะข่มปี่อยู่แล้วมึงตั้งแต่ในนิยายคือเป็นความสัมพันธ์ที่ถ้าจำไม่ผิดคำโปยเรื่องคือจาบชอบเจนมากแต่เจนมีแฟนแล้วอะมันฟิลแบบคือมันคือคำนี้เลยอะมัมนันยาคกือตั้พงแอต่ยตมี้นแค่เลยใช่มันคือยากตั้งแต่ต้นคือจาบเนี่ยชอบเจนมากๆชอบอยู่แล้วดูก็ออแลกะอ่เะจนก็มีแฟนแล้วใช่จับรู้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นคือตัวละครเท่าที่เรารู้จักจับมาจับจะไม่แสดงออกเหมือนในตอนนี้ทุกกรณีแต่เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมอันนี้คือก็ต้องบอกทุกคนว่าเราไม่ได้ถ่ายจากเวอร์ชันอันคัทด้วยนะเพราะว่าทีมซีรีส์ขอความร่วมมือมานะคะพูดอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันเนาะเราต้องทําจากเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ทีวีเท่านั้นแล้วก็อัดเสร็จเนี่ยเราถึงจะตามไปดูอันคัทแต่จริงๆต่อให้ตามดูอันคัทนี่คิดว่ายังไงฉากจับเจนก็ยังแมสเสจนี้แหละเพราะว่าซีนมันค่อนข้างที่จะบอกไปในเวนัก้็นหลอยีู่ดแลท้าวงนั้นก็หลีดไปทางนั้นอันนี้คือตอนดูรู้สึกว่าแบบเหม่อไปพักนึงเหมือนกันคือเรารู้สึกว่าเอาจริงๆก็คือจำนิยายไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ถ้าจำไม่ผิดคือรู้สึกว่าจะไม่มีการรีแอคแบบนี้แน่นอนอะในความรู้สึกเราเลยแบบแอบเป็นห่วงมากๆเป็นห่วงมากๆเป็นห่วงมากๆกับการแลนดิ้งของคู่นี้ในซบีทรขีอสง์เรื่องนี้ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วคือค่อยๆรักเองอ่ะมันมีดีเทลของเรื่องคู่หลักก็เยอะมากพออยู่แล้วเส้นการทํางานเจนเอ้ยเจนมันจะมีจับเจนแค่กลิ่นมากๆแล้วก็จับเจนเขามีเรื่องของตัวเองแยกด้วยซึ่งแบบอินดิฟลงไปในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างขมุกขมัวแล้วก็เทาหม่นมากๆเจ้าสาวจะเป็นคนที่แบบหม่นหมองอ่ะคือชอบเขาทำทุกอย่างแต่เขาไม่เคยเห็นค่าเลยอ่ะฟิลจะประมาณแบบนั้นแล้วก็ถ้าจ้าที่เรารู้จักก็คือจ้าจะไม่มีทางรีแอคกับแน่ๆเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างให้เกียรติเจนมากๆแล้วก็จะเป็นคนที่ไม่เคยพยายามที่จะเข้าไปทำลายความสัมพันธ์นั้นเลยจะอยู่ในมุมของตัวเองมากๆอ่ะเลยแบบแอบแบบนิดนึงเหมือนกันเพราะเนี่ยรู้สึกว่าจริงๆคือคนดูตอนเนี้ยน่าจะไม่ค่อยคอมฟอร์ตกับทางจาทางเจนนะถ้าดูเท่าที่ดูมาถึงตอนนี้อ่ะใจจริงคือแทบจะเชียร์ไม่ขึ้นอ่ะถ้าคนตรงๆคิดออกไหมคือใครที่กีดฟินได้นี่คือแปลกเพราะจริงๆซีนค่อนข้างที่จะฟินยากมากแทบจะฟินไม่ได้เลยเพราะว่าลึกๆคือคนดูได้รับแมสเสจมาอยู่แล้วว่าเจนมีพี่มอนและยังไม่ได้เลิกกันยิ่งพอทําให้เจนเป็นคนเริ่มและจับตอบสนองอ่ะมันยิ่งทําให้เหมือนแบบผิดที่ผิดทางผิดทุกที่ทุกอย่างผิดไปหมดตอเนลดูยรอู่้ะสึกกระอักกระอ่วนมากเลยเว้ยเพราะว่าใชรู้่ว่าใครมีแฟนแล้วแล้วมันยังไงวะเนี่ยอย่างเงี้ยใช่คือเราเลยเช็ครีแอคเพื่อแล้วเราก็รู้เลยว่าขอบคุณมากที่อย่างน้อยทุกคนยังไม่ได้จอยกับฉากนี้เพราะรู้สึกว่านี่จอยไม่ลงเหมือนกันนี่รู้สึกว่าน่าจะเป็นอีกกระแสหนึ่งที่คนค่อนข้างจะแบบช็อกกับจับเจนและไม่รู้ว่าจะต้องเชียร์ยังไงอย่างที่เพื่อนพูดอะว่าเฮ้ยแล้วมันจะหาทางแลนดิ้งยังไงกับบทอย่างนี้คือต้องเฉลยยังไงเพราะลึกๆไม่สามารถที่จะปรับบทดิ้นได้ว่าพี่มอนไม่ใช่แฟนเจนก็ไม่ได้เพราะว่าใช่เจนมีแฟนแล้วทุกคนรับรู้ร่วมกันไม่รู้เหมือนกันว่าบทซเดีารีส์นะจะแบบยังไงอ่ะถ้าเดานะก็ต้องทำว่าก่อนที่จะมาเกิดอันเนี้ยอาจจะเลิกกันแล้วหมายถึงระยะทางก่อนหน้าที่จะมาที่นี่เดานะว่าแบบอาจจะทำให้แบบเจนกับพี่ม่อนเลิกกันไปแล้วเลยลองดูอะไรประมาณเนี้ยก็เขาก็จะรู้เหมือนกันใช่ไหมคืออันเนี้ยไม่ไมแน่่รูใ้จว่าเขาจะทเกิำดยังไงขึ้นแต่ถ้าเกิดเดาในเวที่ว่าจะดูไม่ผิดที่สุดก็อาจจะต้องทำให้เจนกับพี่ม่อนจริงๆควรจะเลิกกก็ันต้องรอดูว่าที่บทเขาจะต้ตองีรอควดาูมใช่เขาจะมีเปลี่ยนอะไรยังไงจากตัใชว่ใช่อะไรหรือเปล่าแค่ตอนนีจ้ริงใช่ก็แลเล้ยวรู้สึกเราจําไม่ได้ด้วยเราจำจาเจนไม่ได้แต่เจ๋งพันเราจำไดอะล็อกได้หมดเลยคือจาเจไมน่ค่อนรู้ข้างจะสแบิบว่าบางอยู่ในหัวแต่รู้สึกว่าคือพี่ม่อนที่ยังไม่โผล่มาด้วยไม่ใชขอ่สปอยเพื่อนว่าพี่ม่อนเป็นยังไงอะแต่ว่ารู้สึกว่าด้วยความที่เห็นใหใน้อคันนคดูัดรแลู้้วเแทม่า่นี้พอให้คนดูรู้เท่านี้ฉันก็พูดในมุมที่เราก็เปอเรร์าเซรูพ้ชเทั่นาเดีนยีว้กันเรารู้เท่านี้มันผิดที่ผิดเวลาคิดออกไหมแล้วมันไม่สามารถแล้วแต่จริงๆฉากจูงน้องทําได้ดีนะน้องก็ดูแบบ
เหมือนจะอยามกันดูแบบแล้วยังไงอะไรอย่างเเงหีม้ืยอนตอนแรกๆก็ยจัะงไม่ไงกล้ามันแบบยึกยักยังอยู่อ่ะมัมนันเหยมัืงอนดมูันมียึเสก้นอะไรบางอย่างแต่ว่าพอมันแบบถสลัลบับไปไปนิดแล้นวึงอ่มะันก็เกือบจะหยุดไม่ได้อะไรแบบเนี้ยเออหยุดไงใช่อ๋อมันแตไม่่มอัยนู่กรออบ่ะนั้นแต่กรอบนั้นมันก็พังไปแล้วอเพืราะว่ามกระจัดกระจุกกันเพราะว่ใาชมัน่เริ่คม่แะล้วมันก็มันเหมือนแบบถูกป้ายสีไปแล้วว่าอ่ะนี่คือหนึ่งครั้งอืนึกออกไหมมมันก็น่ากเอลัอวมันเกิดเนมาาะเพราะมันข้ามเส้นไปแล้วไงเฟนโซจรนิงเนี้ยมันทิ้งทาร่ายแล้วอืรอมลุ้นว่าเออเขาจะเล่ายังไงให้เรารู้สึกโอเคกโัอบมเัคนอ่กะับมันเออจรจิรงิงอเออจริงเพราะที่จริงคือแคตรงมากเลยอ่ะแอบเป็นห่วงอยู่เล็กๆแล้วตอนเนี้ยท้าทกาับยพาจ้าเนะเพราะว่าจริงๆคือรู้อยู่แล้วเรารู้อยู่แก่ใจว่าจ้าเจเรายากเรายากมากๆเพราะมันจะมีเส้นหมิ่นเหม่แบบอะไรแบบเนี้ยเออครับถูกผิดต้องอาศัยทามมิ่งและการเฉลยให้มันถูกเมคทเซี่นส์แล้วกถ็ูกเวลาเนี่ยจริงใช่เพราะด้วยเคมีหรือด้วยหน้าบทหน้าหนังอ่ะมันได้อยดู่ีแลม้วากมันน่าอืมจ้าคือดูออกใครก็ดูออกมึงหมาก็ดูออกปิโป้ก็ดูออก ว่าสนใจเขาเออคือแบบสายตาจ้าไม่เคยแบบโอดู้ไม่ออกอ่ะไหมอืมโกหกไม่ได้เลยคนคนเนี้ยมีชั้นเดียวอ่ะมึงอืมจริงเป็นเด็กเอาแต่ใจอ่ะเออจริงก็ต้องอยราอกได้ลุ้อนะไรรอก็ตล้อุง้นรอลุ้นอืมและสิ่งที่จะลุ้นก็คือในอีพีหน้าเนี่ยความแบบเออพัดชอบไหมครับก็ปวดหลังเลยปวดหลังใกล้มากนะงงมากอีพีหน้าใครไม่มาไม่รู้แหละเออกูว่างนะกูว่างไหมอ่ะกูว่างเวนาะ่างเหมือนคนเนี้ยใช่จะไหมไม่ว่างไม่ใช่ไม่ดีปะเหมือนคนเนี้ยจะมีรวมญสาาวติยี่สิบเจ็ดญาสตาิวขยอีง่สิบญเจ็าดติฉันรวมญาติมึงเปจ็ะนซูมมาปะล่ะมึงจะซูมแบบกูปะล่ะเอจากอบ้านอากงอ่ะต้องคิดละเขาร้องเพลงเดี๋ยวกยูากเนยเเดี๋ยวกูปิ้งอยู่กูรีแอคไปด้วยกูเขินลงเตาไปเลยค่ะลงเตาปลาหมึกไปเลยค่ะด้จะได้เรียกแม่มารีเอแอคอด้วยนะกูต้องบอกว่าขอบัวหิมะนะคะเหมือนไปทัวร์จีนแล้วเอามือป่าต้นร้อนๆนึกออกปะเยอะมากนั่นแหละทุกคนเอก็เดี๋ยอวเรามารอลุ้นกันว่าเรื่องราวมันจะดำเนินไปอยืังไงมแต่รู้สึกว่ากราฟพุ่งตลอดไม่ยังไม่เดรร็อปวเลมยากสนุกขึ้นตลอดเลยจริงๆรู้สึกว่าจบเร็วตลอดเลยจริงอืมเนาะโอเคนะครับผมก็งั้นเดี๋ยววันนี้เราเอาไว้เท่านี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้พวกเราทั้ง4 คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสสววััสสดดีีคค่ะ่ะบ๊ายบาย